นะครับหน้าทำการเลือกมาทำตรงนั้นที่บ้านเกษตรกรของใช่ค่ะนี่จะกลับไปที่ปัญหาของแบบสัญญานะคะที่เราสอนแบบนี้ในยูทูบด้วยค่ะเขาสอนทำมีสอนทำเลยทำมาเรื่อยๆจนตอนนี้ออเดอร์เยอะเยอะแยะเลยจะได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนะคะก็คือมีการที่ตั้งคณะกรรมการที่จะดูแลกระทงนี้ใช้เวลาทำนานไหมครับไม่นานมีหน้าสายเพจนะคะลูกค้าก็เลยจะไปถ้าเกิดว่าเอาคนกินมาย้อมสีเลยเนี่ยไม่ได้ตรงนี้ก็เฮียเพราะว่าเคยเอาไปลองปล่อยที่แม่ปิงบ่อยอยู่เลยทำกับเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะไปมาปรากฏว่ามีฐานที่สร้างชาวบ้านทำขนมตองแล้วก็ข้อสั่งเป็นข้อเท่าที่จะทำได้ค่ะแต่ว่าส่วนราคาขายปีกวางขายนะครับปกติวางขายใช่ไหมครับเริ่มแรกนะคะก็คือเมื่อ3ปีที่แล้วก็คือทำกับเด็กๆที่โรงเรียนและทีนี้มีเพื่อนๆสนใจนะคะซื้อไปมากมายเราก็เลยต่อยอดมาทำเป็นธุรกิจจริงๆนะคะเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ยอดขายก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีค่ะ